็นชื่นใจเพื่อนๆและท่านผู้ชมทาง YouTube เรามาทำไอติมลำไยกินกันนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้ชนิตามาพบกับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมแล้วก็มีลำไยแห้งมาฝากนะคะตอนที่ไปช้อปปิ้งที่เมืองโอคลาโฮมาซิตี้พอเห็นลำไยแห้งก็นึกถึงโอ้สมัยเป็นนักเรียนประถมวิ่งไปที่รถไอติมวิ่งซื้อไอติมลำไยวันนี้ชนิตาขอแนะนำไอติมลำไยค่ะเรามาชมกันนะคะว่าจะทำไอติมลำไยอย่างไรนะคะ Today I gonna make frozen Logan ice pop sickle Let's get startedชนิตาก็ได้ต้มน้ำรอไว้แล้วนะคะเราจะใส่ลำไยแห้งลงไป I already boiling water so I'm at dry Logan จะรอให้น้ำเดือดแล้วจะใส่น้ำตาลใส่แดงเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ชนิตาก็จะใส่น้ำตาลใส่ขาวด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานแหลมที่เข้าทางก่อนนะคะเราจะมากรองน้ำลำไยค่ะ I gonna filter my Logan tea separate Logan and tea นี่ค่ะอุปกรณ์ของเรามีปากอย่างนี้สะดวกนะคะเราจะตักน้ำลำไยใส่ถ้วยตวงที่มีปากยาวอย่างนี้นะคะทำกินเองค่ะใส่มากใส่น้อยเอาตามที่ชอบเลยนะคะจะให้เห็นชัดๆเลยด้านนี้นะคะ
นี่ค่ะพระเอกสำคัญของคลิปนี้เลยนะคะน้ำลำไยค่ะจะเป็นไอติมลำไยไปไม่ได้ถ้าขาดน้ำลำไยและลำไยนะคะเราจะไม่เกาะจนเต็มนะคะจะเกาะแค่ประมาณตรงนี้เห็นไหมคะมีเส้นขีดบอกไว้ประมาณเส้นขีดอย่างนี้นะคะเกือบเสร็จแล้วค่ะจะกินให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะคะมือสั่นค่ะก็ล้นบ้างอะไรบ้างค่ะเราก็จะเอาฝามาปิดนะคะนี่นะคะเป็นฝาปิดจะมีรอยที่เราจะเสียบไม้ไอติมได้นะคะก็จะปิดฝาลงไปค่ะเราจะเอาไม้ไอติมมาเสียบนะคะจะปิดฝาแล้วนะคะลำไยล้นเลยค่ะคุณภาพเต็มแก้วเต็มพิมพ์ไอติมนะคะเราก็จะเอาไม้ไอติมมาเสียบกันนะคะนี่ค่ะเสียบลงไปอย่างนี้เลยค่ะจะเอาไปใส่ฟรีเซอร์ไว้นะคะแช่ไว้ในฟรีเซอร์6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือ1คืนนะคะเอาออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วนะคะ I took my ice cream out or popsicle out from freezer Now I will show you how my ice cream look delicious Let's put in warm water เราจะเอามาใส่ในน้ำอุ่นนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมาแกะไอศกรีมดูกันนะคะจะมาแกะไอติมของเราดูกันนะคะว่าเป็นยังไงไอติมของเราเป็นยังไงนะcame out เก่งง่ายมากเลยนะคะ Let's see which one I can get first middle one Ooh exciting ตื่นเต้นมากเลยค่ะมาดูไอศกรีมไอติมลำไยกันนะคะนี่ค่ะไอติมลำไยของเราน่ากินมากเลยนะคะขอลองชิมดูก่อนหวานหอมชื่นใจเย็นฉ่ำมากเลยค่ะฤดูร้อนอย่างนี้กินไอติมลำไยชื่นหวานหอมชื่นใจมากเลยนะคะvery good ice popsicleI hope you guys
like this video then make the popsicle at home. If you have any question or how you like this kind of ice cream, please comment. ถ้าคุณชอบไอศกรีมทำไอศกรีมลำไยอย่างนี้นะคะแล้วก็จำวิธีทำแล้วก็สูตรไปทำดูแล้วฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่าชอบมากน้อยแค่ไหนมีข้อสงสัยอะไรมาคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ See you guys next time. Thanks for watching. Bye bye.ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย